อันนี้เป็นประตูห้องดร.เทียมนะคะแล้วเราจะเริ่มแปะจากจุดตรงนี้ตรงกลางตรงนี้แปะผ้าดำประตูรั้วหนแห่งขนานมากับไอ้เสานี้ตรงเนี้ยเห็นไหมขนานมาติดปึ๊บ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 ขึ้นไปถึงข้างบนตรงนี้ข้างบนไอ้คานสามเหลี่ยมตรงนี้ก็จะเป็นผ้าปึ๊บปึ๊บมาอ่ะดูอีกทีเอ้ยถึงนี้โอเคปึ๊บ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 มาแล้วหลังจากนั้นเราก็ติดผ้าดำติดผ้าดำตรงกลางอ่ะฮะเราจะติดมาอันนี้เป็นเสาแล้วติดมาแถวนี้นะแล้วติดกับตัวข้างบนเหนือราวม่านต้องไปขอครูทิว่าจะสามารถติดตะขอได้ไหมความกว้างทั้งหมดประมาณ8.40 เมตรอ่ะฮะอ่ะฮะไปซิลูเอ็ตก็จะไม่เห็นปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาถึงสิ้นสุดตรงนี้สิ้นสุดตรงนี้แล้วเราก็ต้องติดอันนี้เข้าไปไม่ให้มันเห็นอย่างนี้นะคะแล้วด้านนี้โต๊ะทำมาชีนรูมก็จะเล็กมากแล้วก็ต้องอยู่แถวนี้ใช่ไหมก็ต้องติดจากอันนี้ฝั่งด้านนี้ปืดมายาวไปถึงข้างบนนั้นบันไดนี้ก็จะหายไปเพราะว่ามันเป็นมุมที่ไม่เห็นไหนลองดูทางมุมนี้นะมันก็จะยาวไปเป็นแบบนี้มุมนี้ถึงมุมนั้นเห็นไหมมุมนี้ถึงมุมนี้โอเคแล้วก็ยาวๆๆๆๆอย่างนี้ไปยาวๆๆอย่างนี้ไปแล้วก็จากมุมนั้นมาถึงแถวนี้แล้วก็นี่พาไปดูนี้ด้วยก็ถุงขยะถุงขยะถุงขยะจะมีรูนี้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 ก็ลอดมารูนี้ลอดมาแล้วก็ค่อยมาตรงนี้ตัดตรงนี้แล้วมันก็จะหล่นมาจากตรงนี้ลงมาตรงนี้แล้วคนดูจะไม่เห็นตรงนี้ตรงนี้